ก็สวัสดีครับ FC นะครับวันนี้เมื่อกี้นะครับผมไอ้ลงคลิปไปเหรียญเจริญพรหลวงปู่บุญมานะครับนะฮะเหรียญเจริญพรหลวงปู่บุญมาปั๊บลายธงชาตินะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญแจกในพิธีแต่ตัวนี้เนี่ยน้องเขาเห็นปั๊บเห็นที่ผมลงใน YouTube ปั๊บน้องเขาอยากลุ้นนะฮะเขาเลยลุ้นไป2ลุ้นนะครับนะฮะอันนี้เหรียญแจกในพิธีนะ FC เป็นลายธงชาติสวยๆแบบนี้นะครับนะดูนะครับโคตรจะสวยนะครับนะนี่นะครับดูเองนะเหรียญแจกในพิธีนะครับแต่มาดูน้องเขาลุ้นน้องเขาลุ้นนะครับนะเขาโทรมาปั๊บเขาให้แบบวิดีโอคอลทำว่าวิดีโอคอลแล้วแกะลุ้นเนื้อให้เขาดูนะฮะใครอยากลุ้นเนื้ออะไรก็แกะโทรวิดีโอคอลมาให้ลุ้นเนื้อให้ดูได้นะครับนะนี่อย่างนี้นะครับนี่เขาวิดีโอคอลมานะครับแกะลุ้นเนื้อไปเมื่อกี้นี้นะครับนะครับนะน้องสาธิตนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปคอมเมนต์เองนะครับนะฮะนี่นะสาธิตทรายหนองขามนะครับนะดูเขาได้เหรียญอะไรนะครับนะฮะโอ้แม่เจ้านะครับนะเหรียญที่1นะฮะนะเจริญพรหลวงปู่บุญมารุ่นนี้ใครไม่เก็บบ้าแล้วครับนะฮะดูเหรียญ FC โอ้โหเจริญพรบนนะครับลงยาโคตรฉ่ำแบบเนี้ย FC ดูเนื้อนะครับโอ้โหนะครับนะ FC ดูการลงยาโคตรฉ่ำเลยนะครับนะงานลงยาเหมือนทีมงานลงยาเหมือนกล่องมงคล168เลยนะครับนะเหมือนจะเป็นไอโรงงานเดียวกันที่ลงยานะครับนี่รุ่นเจริญพรบนนะครับโอ้โหนะครับสาธิตเขาล่อลงยาเขียวไป2เหรียญเลยนะครับนะฮะยังเหลืออยู่ประมาณสัก10ลุ้นนะครับ FC นะครับนะฮะที่จะแบ่ง FC นะครับโอ้โหได้อย่างนี้ก็คุ้มดูเลขที่เขาได้นะครับนะฮะเลข70นะครับนี่ตอกบอมอนะครับบนห่วงตอกโค้ดตัวนี้นะครับนะฮะโอ้นะครับนะฮะโคตรฉ่ำนะครับนะฮะลงยาแบบนี้นะครับ FC นะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับนะไม่ใช่สวยธรรมดาสวยๆนะครับผมนึกว่าเหรียญจะมาไม่สวยนะครับโอ้แต่ดูลุ้นเนื้อนะครับไอ้นี่คือลุ้นเนื้อในราคาถูกๆนะครับนะฮะเหรียญราคาถูกแบบนี้ดูได้ออกมาแบบนี้นะครับโอ้ผมเก็บเองดีกว่านะอย่างนี้ผมเก็บเองดีกว่านะครับนะโอ้ยนะครับดูโอ้โหดูเหรียญที่2ที่เขาลุ้นได้เขาเอา2ลุ้นนะครับนะฮะนี่ลงยาคุ้ยพื้นนะครับอันนี้หมายเลข63รวมกันได้9เลขดีด้วยนะครับลงยาไม่เลอะเทอะนะครับนี่เห็นไหมฮะหลวงปู่มาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองเจริญพรบนจมูก100ดูเหรียญนะครับขนาดเป็นเนื้อล่างๆไม่ใช่เนื้อล่างๆนะลงยาแบบนี้เนี่ย FC ดูเอาแล้วกันนะครับนะพิจารณาก่อนนะครับว่าเหรียญสวยไม่สวยในราคานี้นะครับนะครับเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ผมแนะนำให้ FC เก็บได้เลยหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับนะฮะดูเอาแล้วกัน FC นะฮะโอ้โหโคตรฉ่ำโอ้โหผมนะฮะอย่างนี้นะครับอุ้มไว้หน่อยนิดหน่อยนะครับโอ้ยนะครับนะเมตตามหาวันนี้ออกทรงโบราณเหมือนของหลวงพ่อคูณนะครับนะแกบล็อกแกพิมพ์เหมือนมากนะครับดูเหรียญโอ้โหเขียวเหนียวซับลงยาจีวรคุ้ยพื้นเต็มอย่างเงี้ยนะครับ FC นะฮะผมเหลือไม่กี่ลุ้นแล้วนะครับผมเหลือไม่กี่ลุ้นนะครับผมแบ่ง FC ไปหมดนะครับนะเหลือไม่กี่ลุ้นใครอยากได้รีบเลยนะครับนะไม่มีให้อีกแล้วนะฮะสวยแบบนี้ในราคาไม่ถึง1,000ไม่ถึง500เอาสินะฮะหลวงปู่บุญมานะครับสายเหนียวเรานะฮะแห่งเมืองกบิลบุรีนะครับโอ้โห FC นะครับดูเอานะครับอันนี้เหรียญในการลุ้นเนื้อก็คิดว่าเหรียญแจกนะ FC ดูเหรียญแจกดูเหรียญแจกนี่เหรียญแจกลายธงชาตินี่เหรียญแจกลายธงชาติคุยพื้นนี่อันนี้เหรียญรุ่นเนื้ออันนี้เหรียญแจกในพิธี
FC ดูเอาความสวยงามนะครับนะนี่อายเขาไหมครับนี่นะคนที่ทำพระดูเหรียญแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะฮะนะครับนี่คนที่จัดสร้างพระนะครับดูเหรียญเขาเป็นตัวอย่างนะครับเหรียญต้องแบบนี้นะฮะนะครับคนเช่าคนซื้อคนเอาไปแฝนขึ้นคอเขาก็จะได้ความสวยๆนะครับนะฮะนี่อันนี้ผมยกให้เลยนะครับยกให้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับนะกับเหรียญเจริญพรนะครับอันนี้เขาลุ้นเนื้อเขาบอกเขาเห็นผมลงคลิปป่ะพี่เขาวิดีโอคอลมาวิดีโอคอลมาพี่เปิดลุ้นให้ผมหน่อยสิว่างั้นเปิดได้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะราคาแค่ไม่ถึง1,000ไม่ถึง500 FC เอ้ยแต่ได้เหรียญเจริญพรหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองรุ่นแรกๆของท่านนะครับนะฮะ FC นะฮะเลขโค้ดนี่จะสร้างน้อยนะครับดูเลขโค้ด70นะครับนี่ในสังคตินะฮะนะครับพิจารณาเอาแล้วกันนะครับนะฮะนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าไออยากจะขงอยากจะขายพระอะไรมากมายหรอกนะฮะผมมารีวิวว่าเหรียญไหนสวยผมก็บอกว่าสวยเหรียญไหนไม่สวยก็บอกว่าไม่สวยแค่นั้นเองนะฮะการรีวิวพระเหรียญไม่สวยมารีวิวยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะฮะนะฮะนี่อย่างเงี้ยลุ้นละ1,000ผมยังซื้อเลยนะครับผมบอกให้ลุ้นละ1,000-1,500ผมยังซื้อนะครับผมยังเช่าเลยนะครับนะผมบอกเรื่องจริงเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่บุญมานะครับโอ้โหน้องเขาแบบซิดน้องเขาเฮ้เลยนะครับน้องเขาบอกโอ้ผมได้เขียวเหนียวซับเลยนะครับนะเป็นลมยาที่แรงนะครับนี่ได้ไป2เหรียญนะครับนี่นะฮะอ้าวใส่ผิดกล่องใส่ผิดกล่องนะครับนะนะครับอันนี้เป็นตัวแจกยกลังต้องเป็นสีนี้นะครับลุ้นเนื้อจะเป็นกล่องสีแดงนะครับจำไว้นะครับลุ้นเนื้อลุ้นโชคจะเป็นกล่องสีแดงอันนี้เป็นเหรียญแจกในพิธีจะมีเหรียญกล่องกรรมการอีกเนี่ยผมว่าผู้จัดสร้างนี้น่าจะเป็นผู้จัดสร้างเดียวกันกับไอ้ไม่ใช่โรงปั๊มโรงที่ทำเนี่ยเหมือนเหรียญคล้ายเหมือนรวยพญาไก่เหมือนคล้ายๆมงคล168นะกล่องแบบเนี้ยนะครับนะครับ FC นะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนะฮะพิจารณาเอานะครับนะฮะไม่มีเงินท่านอยู่ในกระเป๋าไม่มีใครไปให้ท่านมาบังคับให้ท่านมาซื้อพระได้หรอกถ้าไม่ผ่านในสายตาและรีวิวนะครับนะฮะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะฝากเป็นแง่คิดไว้นะครับนะสวัสดีครับไปซื้อรุ่นละ1,000ยังไม่สวยขนาดนี้นะครับนะผมบอกให้